วันนี้พี่ออสมาพร้อมกับบบทเรียนในการที่จะทำสิ่งต่างๆบน Microsoft Windows หรือบนคอมพิวเตอร์ของเราใช่ครับผมวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นฟังก์ชันเขาเรียกถ้าเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ที่เขาใช้เขาเรียกว่า Snipping Tool Snipping Tools แปลว่าคือสมมติว่าในท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คุณอยากจะได้ภาพในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราอย่างเช่นสมมุติอยากจะได้ภาพตรงนี้ภาพตรงนี้ก้อนนี้ Oh. คุณอยากจะได้ต้องการเฉพาะบางส่วนวไม่อยากเอาหน้าตาตะเกียงกายตาออสเนี่ยไม่อยากเอาอาจจะเอาเฉพาะตรงเนี้ยในส่วนของหน้าจอวินโดว์หรืออยากจะได้ต้องการเฉพาะรูปตรงที่เป็นโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยคือต้องการบางส่วนของภาพในจอคอมพิวเตอร์ของเราครับเอาไปเพื่อจะไปใช้ประโยชน์ในในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างผมเนี่ยใช้ในการงานสอนครับ,ค,รบคือบางทีเราอาจจะสอนการใช้โปรแกรมเราก็อยากจะเอาบางส่วนของหน้าจอเนี้ย แปะเข้าไปในสไลด์หรือแปะเข้าไปในต่างๆในไฟล์เป็น PDF เพื่อจะส่งเมลหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการประยุกต์ใช้ตรงนี้ผมว่า มีประโยชน์หลากหลายมากและที่สำคัญมันไม่ต้องลงโปรแกรมหรือลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมครับไปเลยครับเรามาดูกันนะครับการต้องการจะ snap หน้าจอหรือตัวเอาบางส่วนของภาพหน้าจอก่อนอื่นไปที่เซิร์ชครับหลักการใช้งาน Windows 11เนี่ยใช้การเซิร์ชชื่อแอปก็ได้ครับเราพิมพ์คาว่า snipping tool ครับ snip ก็ได้ครับมันก็จะเจอขึ้นมาเลยหน้าตาของตัวโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับจะมีปุ่มทั้งซ้ายก็คือ New ก็คือสร้างภาพใหม่สองก็คือด้านข้างมันก็คือจะมีโหมดครับตัวโหมดเนี่ยมีหลายโหมดครับมีทั้งโหมดที่เป็นภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นตัวหน้าจอของตัวโปรแกรมหรือ Windows โหมดนะครับ,รบตัว Windows โหมด หรือตัวทั้งหน้าจอเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกฟรีสไตล์ก็คือจะเอาจุดตรงไหนอะไรยังไงก็ได้ในส่วนของตัวหน้าจอไอตัววินโดว์ของเราโอ้เราสามารถตัดได้หลายแบบเลือกได้หลายแบบครับครับหรือจะตั้ง no delay delay แปลว่าบางครั้งอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการจะแคปเจอร์ะวินาทีนั้นเพราะปกติเวลาเรากด New ปุ๊บมันจะเริ่มวินาทีนั้นเลยบางทีเราอาจจะต้องให ตัวเหตุการณ์มันผ่านไปสักประมาณ3วิหรือ5วิแล้วค่อยบันทึกหน้าจออ,อ๋อบางทีเราต้องการแอคชั่นเช่นว่าเราอาจจะต้องการเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้เรากดปุ๊บเนี่ยมันแนปทันทีไม่ได้ต้องทิ้งทิ้งระยะเวลาไว้นิดนึงใช่เพื่อ,อจะได้เอาเหตุการณ์ไปรอเอาภาพไปรอ,อ,อหรือเอาเมาส์ไปรอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการอ๋ออเออนี่เขาคิดมาดีนะใช่ครับเขาคิดคิดเยอะมากครับผมก็เออก็ดีอ่าสมมติปกติผมเราก็ดีเลยสามวิมั่งหรือไม่ดีเลยก็แล้วแต่การใช้งานนะครับครับผมเราลองอาจจะเริ่มง่ายๆจากเอ่อเป็นเล็กังกุล่าหรือคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นฐานในพื้นที่ที่เรากําหนดก่อนก็ได้ครับอันนี้จรงอ่าพอกดปุ๊บพอกดนิ้วปุ๊บอ่าอเนี้ยจะมีให้เลือกหมดนะครับเราก็เลือกอันหมดซ้ายสุดก็คือสี่เหลี่ยมครับพอเลือกหมวดสี่เหลีี่ยม๊เเราากก็น้ เอากดเมาส์ลากแล้วก็เขาเรียกว่าแดกนะครับก็คือไปตำ,ตำแหน่งที่เราต้องการจะแคปเจอร์หน้าจอนี่เราอยากได้ตรงนี้เ<อ>แ,แค่นี้ตสี <PC S 1> ่เหลี่ยมเข้าไปปึ๊บแค่นี้เองครับ,รบไอภาพที่เกิดขึ้นก็คือตรงสี่เหลี่ยมที่เราที่เราเลือกไว้นั่นแหละซึ่งบางส่วน,นที่เราไม่ต้องการก็ไม่ต้องเอานะนะครับเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วปึ๊บ เราก็เลือกเรียบร้อยเสร็จแล้วเราอาจจะลงสีขีดเส้นอะไรก็ได้นะครับอ๋อมีเขียนโน้ตลงมปได้เขียนคอมเมนต์เขียนโน้ตได้ได้ว่าอโอเคเอาตรงนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลลูกศรชี้เข้าไปใช่ครับผมหรือขีดเส้นลบอะไรได้สิลบก็ได้นะครับตัวขีดปุ๊บเราสมมติเราต้องการจะลบกดอย่างลบครับ่าลบได้เลยนะครับบางทีเขียนไปแล้วมันไม่ถูกใจแล้วแก้ไขได้นะครับหรือจะดูว่าไม้บรรทัดด้วยไม้บรรทัดจะดูระยะว่าเใช่ไหมขนาดนี้ไหมบางงานเราหรือจะเป็นวงกลมนี่ก็ได้ กเคือมือเยอะเลยนะได้ละเอียดมากครับนะครับซึ่งเอาไปดูเพื่อกาดระยะเวลาไปคุยงานอย่างงานกราฟิกอะไรเงี้ยบางทีอาจจะจําเป็นต้องใช้นี่นี่นะครับหรือว่าถ้าเราต้องเอ้ยเราไม่เอาถังขยะไม่เอาคุณน็อตเราย่อเราครอปลงมาได้อีกชั้นหนึ่งครอปเพิ่มเข้าไปครอปก็คือกําหนดพื้นที่ให้ให้เล็กลงมาหน่อยก็สามารถทําได้เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกครับครับกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราครอปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเราจะเอาไปใช้กดรูปดิสก์ครับอันนี้เราจะเซฟละล้วก็กด ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเซฟครับ,รบเท่านี้เองครับก็ใช้ได้ก็คือในการเซฟตัว Slipping n Tool ตัวนี้นะครับ,รบ,รบผมรบหรือถ้าเป็นแบบ Windows Mode ครับ ครัโบว์ฮะเราวินโดว์โหมดปุ๊บเราก็กด New ได้นะครับเราเลือกสามารถกด Window Mode อ่าปุ๊บแล้วกด w i นโ d ว์โหมก็คือเราจะแคปเจอร์ทั้งหน้าต่างโปรแกรมนั้นเลยอ่าสมมุติว่าเราจะเอาหน้าจอของโปรแกรมนี้นะครับเราก็เลือก New เลือกเลือกแคปเจอร์โหมดกดน่าเลือกเป็นวิดโวะกด New แล้วเลือกหน้าตาของตัวเบราว์เซอร์ที่เราต้องการเนี่ยหน้าเว็บอันนี้ผมต้องการจะแคปหน้าเว็บหน้าแรกเข้ามาก็จะมาทั้งหน้าโปรแกรมเลยใช่ครับหน้าโปรแกรมเลย เราก็เอาไปไประยุกต์ใช้หน้าเว็บนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นหรือแคปหน้าแชทอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยเราเลือกหรือจะเป็นแบบฟูลสกรีนฟูลสกรีนก็คือทั้งหน้าจอเลยก็สามารถทําได้แต่ว่าเนี่ยเราต้องยอ่อก่อนเราต้องปิดโปรแกร,รมที่เราใช้อ่าสมมติเราต้องการจะแคปเจอร์หน้าจอนะ,อะกด New ปุ๊บเนี่ยฟูลสกรีนก็คือหน้ารแรกบางเอิญมันมี2หน้า พราะคอมพิวเตอร์ผมต่อ2จอไว้มันก็จะขึ้นจอทั้ง2จอคงจอเราก็สามารถครอบเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช้ได้อแบบเนี้ยปุ๊บเรากดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เซฟหรือฟรีสไตละลองฟรีสไตล์เราต้องการเอาเฉพาะบางส่วนของหน้าจอเราก็กดนิวแล้วก็เลือกฟรีสไตล์เอาเฉพาะตรงอะไรสักหนังฟรีสไตล์นี่คือเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ใช่ครับเราวาดเนี่ยเห็นไหวาดปึ๊บเราจะเอาเฉพาะก้อนนี้ ปุ๊บเราก็เลือกเอาได้อย่างนี้คือตัดเลยนะตัดออกมาปุ๊บอัน,นอาจจะเบี้ยวๆหน่อยก็อาจจะต้องใช้ Photoshop ในการในการแก้แล้วเราก็ <ไป S 1> กดปุ่มเนึงใช่ครับแล้วกดปุ่มเซฟตั้งชื่อให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มเซฟครับอ่านี่ครับผม นี่ก็คือขั้นตอนการใช้ snipping tool หรือการ capture หน้าจอในบางส่วนเอาไป,ไปาหลายๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้เอาเอาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับหรือ <c oughs> แต่สมัยนี้ง่ายกว่าน,นั้นครับใช้มือถือถ่ายจอครับแต่ <c oughs> บางคนนะ,ะ <c oughs> บางคนเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเอามือถือถ่ายเลยแต่ว่ามือถือบางถ่ายจอบางจอเนี่ยเวลาถ่ายรูปไปมันจะเป็นเส้นๆแล้วบางทีมันไม่ชัด โอ้อาแล้วแต่การใช้ Sipping Tool ที่แบบเอามาจาก Windows เลยนีมันก็จะชัดเจนมากขึ้นใช่แล้วครับอีกอันนึงคือการแคปเจอร์ตัวเว็บไซต์ครับวว้าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน Microsoft Edge เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปกติเราเข้าเล่นเว็บเนี่ยเราเข้า Microsoft Edge ก็ได้นะครับตัวเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราต้องการลงไปนะครับสมมุติว่าเป็นเว็บนี้แล้วกันนะครับสมมตเราต้องการจะแคปเจอร์ ตัวเว็บไซต์นี้ทั้งเว็บเลยหน้าเว็บไซต์มันมีหน้ามันมีความยาวลงมาใช่ครับผมมันจะมีฟังก์ชันตรงกดตรงจุดจุดสามจุดนะครับ<ะ>เสร็จแล้วมันจะมีคําว่าตัวเว็บแคปเจอร,ร์ครับเฮ้ยตรงเว็บแคปเจอร์เนี่ยครับชึ่ากดเว็บแคปเจอร์เดี๋ยวลองกดเว็บแคปเจอร์เข้าไปเสร็จปุ๊บอันเนี้ยจะมาทั้งเว็บเลยครับปุ๊บมันจะมีให้เลือกครับว่าแคปเจอร์ฟูลเพจครับแคปเจอร์ฟูลเพจคือเอาทั้งเว็บยาวๆอ่ะเอาทั้งหมดรวมเป็นรูปเลยครับเป็นรูปเดียวหรือจะเอาบางส่วนก็ได้ อ่าเบื้องต้นเราเอาเป็นทั้งเว็บเลยครับปึ๊บปุ๊บเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยรูปตอนนี้เป็นรูปแล้วครับทําเสร็จแล้วครับโอ้ได้รูปยาวอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้ได้ทั้งเว็บหมดเลยยาวสะดวกมากสวยเลยครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเขาทํเาเรื่องเว็บอย่างเงี้ยจะต้องมานั่งปริ้นสกรีนแล้วแคปแคปแ,คปแคปทีละจุดครับแต่นี้ใช้ทําได้เลยแล้วสามารถเขียนคอมเมนต์วาดอะไรได้ด้วยอ่าทำให้เส้นหนาเส้นบางจะใส สีอะไรยังไงเพื่อจะวาดว่าเออเน้นว่าตรงนั้นตรงนี้นะออยากจะแก้ตรงเนี้ยเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้หรือจะลบได้ก็จะไปคลิกลบได้เหมือนกันครับผมอันนี้คือการแคปเจอร์เว็บทั้งเว็บแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้เป็นเซฟไฟล์เพื่ออธิบายในการใช้งานได้ครับผมโอ้โหสุดยอดมากบางคนไ่นั่งแคปทีละหน้าเพราะว่าหน้าเว็บมันก็แสดงผลได้ทีละส่วนนั่งทีละหน้าทีละหน้าแล้วมาต่อกันผมเนี่ยสมัยก่อนทำอย่างนี้ใช่ผมก็ทำอย่างน้โอ้แล้วต้องไปใช้วิชาต่อภาพใน Photoshop อ่ะต้องไปต่อทีละอันแล้วต่อไม่เนนีย ก็มันเยินนี่อ่ะใช่ครับนะบนนี้ง่ายเลยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเดี๋ยวนี้กดจึกเดียวแล้วได้แบบนี้เลยลูดปื๊ดลงมาเลยใช่ครับโอ้สุดยอดมากนี่คือปังแน่แค่ทําตามนะครับ